16ว่าที่นักล่าฝันเหล่านี้กับสัปดาห์แห่งการเฟ้นหา12นักล่าฝันตัวจริงจะเป็นอย่างไรสัมผัสทุกอารมณ์ของปฏิบัติการล่าฝัน24ชั่วโมง True Academy Fantasia Season 8ได้ในรายการ True Moments Daily Highlight You were there for summer dreaming and you are a friend indeed เสียงที่มึงขึ้นจมูกเหมือนอเมริกันใต้ๆยังไม่พอใจในผลงานเลยในของตัวเองผมก็อยากรู้สึกค่อนข้างจะกดดันใจค่อนข้างอยากจะมีความตั้งใจมากกว่านี้แล้วก็อยากจะทำผลงานให้ดีมากขึ้นอยากจะให้แบบเห็นการพัฒนาแบบที่มันชัดเจนนะครับคือผมค่อนข้างจะตื่นกับเวทีมากมันเป็นเวทีที่ใหญ่ครับใหญ่มากแล้วผมเองก็ไม่เคยขึ้นแม้แต่เวทีเล็กๆเลยในชีวิตที่ว่างสำหรับ12นักฝันตัวจริงก็เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผมก็ทำอะไรผมก็อยากจะตั้งเป้าหมายให้สูงๆไว้ครับอยากจะไปให้ถึงคือผมก็ไม่กลัวที่จะผิดหวังครับแต่คือก็อยากจะตั้งเอาไว้ให้สูงสุดแล้วก็อยากจะทำให้ได้ดีสุดอยากจะเห็นความแตกต่างระหว่างวันแรกที่ได้เข้ามาในบ้านแล้วก็วันสุดท้ายที่ได้ออกมาไม่ว่าจะวิ่งไหนก็ตามจะเห็นว่าผมได้พัฒนาขึ้นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะคาดหวังเหมือนกันครับคือซีที่เขากำลังพูดเนี่ยเหมือนกับว่าที่เขากำลังพูดเนี่ยเขาอาจจะเขาบอกว่าให้หลับตาซะให้หลับตาซะจะได้ไม่ต้องได้ยิน You were there for summer dreaming and you are a friend indeed and I hope you find your freedom Who then ran out I'll be giving it my best test ฮะคือฟีลของเพลงเนี้ยมันจะเป็นหนูต้องทำตัวยังไงหนูคาแรคเตอร์ของเพลงนี้คือกวนๆครับจริงผมได้เจอเพลงปุ๊บผมดีใจมากผมก็คิดว่าเฮ้ยได้เพลงนี้แน่เลยก็ได้จริงร้องก็จะฟังต้นฉบับบ้างแล้วจะดัดแปลง Love 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 so I won't take no more no more it cannot rainเดี๋ยวสลังมากเลยครับอีกรอบเดียวเองก็จะได้เป็นตัวจริงแล้วแบบที่พยายามมาดีกว่าก็ใกล้เน็ตแล้วในขั้นหนึ่งอยากจะเป็นตัวจริงนะครับอยากแสดงความสามารถของผมอยากแบบเต็มที่มากกว่าทุกครั้งครับมันเป็นเพลงที่ผมถนัดนะผมคิดว่าผมถนัดเพลงนี้มากพอสมควรครับแล้วร้องเพลงนี้บ่อยด้วยผมอยากมีโอกาสเรียนรู้อีกอยากอยู่อยากแสดงความสามารถของผมอยากแบบเต็มที่มากกว่าทุกครั้งครับผมอยากเล่นกีตาร์ด้วยถ้าเป็นไปได้แล้วเพื่อนล่ะลำเอียงเปล่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูคุยกันกับทางแบรนด์อีกทีนึงนะเอาท่อนที่หายไปลองดูดิ So I won't take no more no more คือว่าเขารู้สึกยังไงทำไมเขาถึงได้บอกว่า My love is dead but I love angel instead คือความรักเขาคงเอาขักอะไรมาเขาคงแบบเหมือนแบบทุกอย่างมันหมดแล้วมันจบแล้วมาเจอใหม่พี่คชาคิดไว้นะครับว่าถ้าร้องเพลงนี้ก็คงอยากจะร้องคนที่อยากจะร้องให้คนแรกเลยคือคุณแม่ครับเพราะว่าคุณแม่ก็ตามเนื้อเพลงเลยครับเปรียบเสมือนนางฟ้าเวลาแบบไม่ว่าจะทำอะไรถูกหรือผิดยังไงแบบแม่ก็ยังอยู่ข้างคชาเสมอวันเสาร์นี้ก็เป็นวันที่ตัดสินแล้วครับว่าใครจะได้เป็น12นักล่าฝันความรู้สึกแรกเลยคือตื่นเต้นความรู้สึกที่2เลยความรู้สึกที่แบบรู้สึกอยากจะมุ่งมั่นทำให้ได้มากกว่าเดิมครับเพราะว่าผมเริ่มเข้าวีคที่3แล้วผมรู้สึกผมเริ่มปรับตัวในบ้านได้ดีขึ้นมากแล้วครับผมพยายามที่จะเดินทางสายนี้แล้วพยายามกับเวทีได้พยายามลองกับเวที True Academy Fantasia มาทั้งหมดนี่ปีที่3แล้วครับคือแบบผมอยากได้มันจริงๆอะครับอยากได้ตำแหน่งอยากเป็น12นักล่าฝันตัวจริงได้จริง oh, ผมต้องขยันผมต้องตั้งใจซ้อมให้มากกว่าเดิมเพราะว่าผมรู้ตัวเลยว่าวีคแรกกับวีคที่2ที่ผ่านมาผมไม่ได้ขยันเต็มที่อะครับไม่ได้แบบตั้งใจทำไม่ได้เต็มร้อยผมจะต้องซ้อมให้แบบซ้อมจนช้ำซ้อมจนเบื่อครับซ้อมจนชิน Cause I've been told
reservation. For one moment they become my own. คนเนี้ยเขากำลังร้องให้ใครฟังประมาณว่าคนที่สิ้นหวังอะไรนะคะใช่เขากำลังให้กำลังใจคนที่สิ้นหวังเหมือนกับว่าเป็นแบบอนาคตของตอนที่แบบว่าฝันไว้เป็นอาชีพที่ฝันไว้ว่าแบบจะได้เป็นนักร้องอะไรเงี้ยค่ะให้แบบให้คนชอบอะไรเงี้ยถ้าเป็น12คนสุดท้ายโอกาสที่จะเป็นนักร้องจริงๆมันก็มีสูงขึ้นนะคะอันนี้เป็นยังค่ะคือเหมือนแบบเหมือนพลังเรายังไม่พอแล้วก็เหมือนเรายังร้องได้ไม่ดีอะค่ะทำได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วีที่สองคือเหมือนแบบเน้นที่แบบเรื่องเต้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออารมณ์เพลงมันจะแบบเปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าบกพร่องตัวเองค่ะทุกอย่างค่ะก็นำกลับมาแก้ไขนั่นเนี่ยเธอจะต้องมีความหวังที่จะร้องอันนี้ว่าร้องแล้วเนี่ยเขาคงจะหันมาแล้วยิ้มให้เพราะตอนท้ายของเพลงเนี่ยเธอต้องฝันว่าเขาจะหันมาแล้วก็บอกโอเคกลับบ้านกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทำให้ทุกคนรู้ถึงแบบความตั้งใจแล้วก็ความพัฒนาของหนูค่ะคือคิดว่าทุกคนคงตั้งใจเหมือนกันคงอยากจะไปให้ถึงฝันเหมือนกันแล้วก็ต้องการนะคะต้องการแล้วก็อยากบอกว่าคือแบบหนูต้องการสิ่งจริงๆก็อยากจะร้องเพลงนี้ค่ะให้เป็นเพลงที่แบบให้ดีที่สุดจากวันที่ไกลห่างกันเป็นเหวยๆน้องก็จะต้องเป็นใจเหวยๆก็คือเราเนี่ยคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาไม่คิดว่าวีคนี้ทุกคนก็จะเรียกว่าตั้งใจมากกว่าวีคก่อนๆนะคะตั้งแต่สองวีคที่ผ่านมาก็จะพยายามเต็มตัวให้เต็มที่ค่ะคือตอนนี้เหมือนพยายามหาแบบข้อเสียของตัวเองค่ะแล้วก็จะแก้ไขให้ได้ว่าจะเล่นไม่รู้จะเล่นกับใครก็เล่นกับตัวเองก็ได้นะหลักๆใหญ่ๆเลยที่แบบมีคนเตือนมาเยอะก็คือไหวคิดมากแล้วก็กังวลค่ะแล้วก็ออกมาทางสีหน้าทางสายตาหมดเลยค่ะเวลาร้องอย่าให้ซีเรียสนะให้แล้วแบบอย่าให้เขาลุ้นนะอย่าให้เขาลุ้นว่าจะร้องถึงไหมแล้วมันทรมานไหมยิ่งสูงเท่าไหร่แล้วหนูนิ่งได้เท่าไหร่ยิ่งเซียนเท่านั้นฝึกฝนสิ่งที่ครูสอนมาให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะคือว่าจะไม่คิดมากแล้วค่ะที่แบบทำอย่างเดียวไม่ใช่สมองคิดแล้วนั่นคือเนี่ยสิ่งอื่นใดไม่ใช่เพราะเข้ารอบ12คนอย่างเดียวค่ะแต่ว่าคือเวยอยากจะให้คนที่ดูเวยทางบ้านนะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆแล้วก็คุณครูนะคะว่าแบบคือเวยสามารถจะเรียกว่ายังไงแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองได้ค่ะคิดอะไรแล้วก็เลยบอกเขาว่าอย่าทำอย่างนี้นะกับใครไม่ว่ากับใครสักคนนะเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นอ่ะจะมองว่าเธอเป็นคนใจดำมันใกล้เข้ามาแล้วครับความฝันของเราการจะได้เป็นตัวจริงของนักล่าฝันทั้ง12คนนะครับก็
็รู้สึกตื่นเต้นมากครับมันก็เหมือนว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามากอดมาอะไรต่ออะไรมาเล่นอยู่นิ่งอยู่เองทำให้เราเผลอใจเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกนี่ถ้าผมใครเขามองมาเนี่ยเขาจะต้องนึกว่าเรารักกันนะด้วยวิธีที่เธอทำทีให้ความสำคัญตั้งใจซ้อมครับแล้วก็ทำโชว์มาให้ดีที่สุดครับไม่รักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใครทำคิดว่าเหมือนว่าแบบครั้งสุดท้ายแล้วจะได้ขึ้นเวทีอย่างเงี้ยครับก็ใส่เต็มที่มีอะไรก็ใส่ให้หมดครับก็สนุกกับมันครับต้องเต็มร้อยเป็นร้อยเลยด้วยซ้ำก็ต้องซ้อมให้หนักๆแล้วพอไปถึงเวทีก็ไปสนุกกับมันยังรู้ตัวอยู่ว่าฉลาดเนี่ยฉลาดว่าเอ้ยไม่จริงนะใช่เธอไม่ได้คิดอะไรกับเราอะไรเงี้ยครับดีที่รู้ทันสำคัญมากนะมันก็สำคัญสำหรับทุกๆคนแหละครับก็ทุกคนก็มีความฝันว่าอยากจะทำงานในวงการบันเทิงอยากเป็นนักร้องปัญหาของเขาเนี่ยมันต้องจุ่ม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 นั้นเพราะหูสิ่งนั้นเรียกว่ารักและอย่ากลัวที่สักวันสิ่งนั้นจะเข้ามาเขาก็ยังไม่เจอของเขาอะครับยังไม่เจอคนรักเลยนะเขาบอกใครๆก็มีแฟนเรื่องของฉันยังไม่มีใครยังไม่เจอรู้สึกว่ามันแย่มากถ้าสมมติว่าทำมันคงไม่ดีอะครับก็ทีนี้ผมก็ทำเต็มที่ครับเอาให้แบบเอาให้หนักที่สุดครับที่ฉันได้รู้ที่ใครต่อใครก็พูดให้ฟังว่าชีวิตคนคนหนึ่งนะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาเป็นคนคู่กันสิ่งนั้นน่ะเรียกว่ารักผมจะซ้อมให้เต็มที่ครับซ้อมให้หนักที่สุดซ้อมหนักขึ้นมากเพื่อจะได้ลดจุดด้อยต่างๆเพิ่มความมีสมาธิเข้าไปด้วยนั้นแล้วฉันได้รู้ที่ใครต่อใครพูดให้ฟังว่าชีวิตคนคนนั้นถูกสร้างอีกคนมาคู่กันสิ่งนั้นเรียกว่ารักและอย่ากลัวสักวันสิ่งนั้นจะเข้ามารักเนี่ยโน้ตมันเป็นโน้ตเดียวกันหมดเลยไม่เนี่ยมันเป็นโน้ตเดียวกันหมดเลยแต่บางทีเราร้องไม่ถึงไงแต่จริงมันเราร้องได้สัปดาห์แห่งการเป็นหา12นักล่าฝันตัวจริงจะเข้มข้นขนาดไหนสัมผัสทุกโมเมนต์ทุกอารมณ์ของเหล่าว่าที่นักล่าฝันได้ใน True Moments Daily Highlight กับปฏิบัติการล่าฝัน24ชั่วโมงTrue Academy Fantasia.